สวัสดีค่ะเมื่อกี้มีไปรษณีย์นะคะมาส่งของชิ้นหนึ่งเนาะพี่อ้อยเห็นชื่อแล้วล่ะค่ะเป็นของน้องสาวนะคะของน้องจอยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยต้องปิดชื่อปิดเบอร์โทรน้องไว้นะคะนี่พี่อ้อยตัดอยู่หน้าบ้านเนาะจะมีเสียงเสียงรถเสียงอะไรหน่อยว่าน้องจอยส่งอะไรมาให้เนาะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออินทผลัมนะคะอินทผลัมแห้งเนาะอินทผลัมอบแห้งนะคะแล้วก็อันนี้พี่อ้อยไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวอะไรอ่ะน้องจอยเป็นข้าวอะไรอ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำปะข้าวเหนียวดำหรือว่าเดี๋ยวนะพี่อ้อยดูดิเขาบอกว่าข้าวอะไรอ่ะข้าวอะไรอ่ะเขาไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกอะค่ะคือนั่งรู้แต่ว่าข้าวเนาะแต่ข้าวอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวพี่อ้อยถามโทรถามน้องจอยเนาะแล้วก็อินทผลัมนะคะน้องจอยส่งมาให้พี่อ้อยเนาะก็ส่งมา2อย่างนะคะส่งมา2อย่างเนาะจากน้องจอยนะคะน้องจอยน่าจะข้าวนี้น่าจะได้จากทางเหนือหรือเปล่าพี่อ้อยไม่แน่ใจเนาะเขาเขียนด้วยหมึกสีแดงอ่ะนะคะอ่านไม่ออกเลยเนาะเป็นเห็นแต่ว่าอันนี้เป็นข้าวนะคะข้าวกล้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจเนาะก็ของฝากจากน้องจอยนะคะ2อย่างพี่อ้อยเห็นขาพี่อ้อยมั้ยเนี่ยก็ของฝากจากน้องจอยนะคะ2อย่างเนาะก็จะมีอินทผลัมกับข้าวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องจอยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ส่งของมาให้พี่อ้อยเนาะขอบคุณมากๆเลยจ้าคุณค่ะ